แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอพูนคุณ Resident Evil คุณสิทธิโชคคุณสายฟรี V8 คุณน้ำแชท .jpg คุณปกป้องที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับในคลิปแวนการ์ดซีโร่วันนี้ยังอยู่กับนารุคามิครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่ามันเป็นของเสริมไงล่ะมันเลยจัดได้หลายอย่างเอาไปดูกันเร็วๆเลยครับวันนี้จะเป็นอีกสายนึงครับที่ออกมานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสายที่ก่อนหน้านี้จริงๆก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์แวนการ์ดซีโร่เป็นหลักอ่ะมันเคยเป็นสายที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะแล้วแม่งก็สายกวนส้นตีนมากๆครับนั่นคือสาย Noble นั่นเองนะครับ Noble เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าสายนี้เป็น Noble นะครับอ่ะอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับ Noble คือเผ่าครับเผ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับ Noble คือสายเทพเจ้านั่นเองนะครับแล้วจริงๆมันมีสไตล์ของมันด้วยนะถ้าเป็นดูถูกก็คือเราไม่ค่อยได้ใส่หรอกเพราะเราไม่ค่อยเล่นกับ Noble นะครับก็นั่นแหละก็จะจริงๆมันจะเป็นสายเทพเจ้าถ้าเราไปดูในพวก Oracle หรือ Genesis อ่ะมันจะมีเทพเจ้าเยอะนะแต่พอเรามาดูในพวกแคนแดงยังไม่ค่อยมีเทพเจ้าเทพเจ้าของนารุคามิเนี่ยมันคือเทพฮินดูครับถ้าได้เห็นเนี่ยก็คืออันเนี้ยท่านมองผ่านๆเร็วๆคิดว่าน่าจะเป็นพระศิวะนะครับนะหรือว่าพระอิศวรนั่นแหละนะครับอิศวรนะครับผมนะก็จะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเทพจะเหมือนเทพฮินดูเทพฮินดูนิดนึงนะครับเอาจริงๆอ่ะธีมตอนแรกของนารุคามิอ่ะถ้าลองสังเกตดูอ่ะมันจะมีธีมมังกรสายฟ้าใช่มั้ยอีกธีมนึงที่มันแฝงอยู่กับมังกรสายฟ้ามันคือธีมนี้เว้ยธีมแบบตะวันออกกลางอ่ะเทพแบบทะเลทรายทะเลทรายหน่อยอ่ะเนี่ยเห็นว่ามันชื่อเค้าบอกดีเสิร์ตกันเนอร์อย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยสังเกตแล้วจะมีผ้าโพกหัวมันจะเป็นธีมของตะวันออกกลางนิดนึงนะครับที่ชอบจริงๆนะครับนารุคามิเพราะธีมตะวันออกกลางมาด้วยนี่แหละอ่ะมาเริ่มกันเลยครับเด็กใส่อะไรบ้างเด็กก็ใส่นี่ครับอาไซชินนะครับซึ่งเอาจริงๆใส่เขา1เปิด5หา3ก็ได้ครับแล้วแต่อยากใส่ก็ใส่นะครับนะก็ที่เหลือจะเป็นอาทิ้งใต้ PG ครับแล้วก็ตัวตัดเสพหมดเลยฟีนิกซ์ใบหนึ่งคือตัวตัดเสพกับฟีนิกซ์อาจจะใส่ตัวตัดเสพ3ฟีนิกซ์2ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ไปบาลานซ์เอาเองแล้วก็เกรด2ครับด้วยความที่ว่าเด็กไม่ค่อยมีอะไรก็ใส่ซาทูล่า4รับบูสต์3นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นดีเซิร์ตกันเนอร์อันนี้ค่อนข้างจำเป็นถ้าต้นเกมเล่นอยากเล่นสายกวนต้นตีนก็ใส่แนะนำว่าดีเซิร์ตกันเนอร์แล้วก็ตัวที่แปลงชื่อครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเก่าแล้วแหละนะครับมีแถงในช่องเรียกาดถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อ Noble ติดเผ่า Noble นะครับสามารถโซบาร์1ได้แล้วก็ตัวมันจะทำให้ตัวเองชื่อเหมือนกับตัวนั้นนั่นเองถามว่ามาเล่นกับตัวอะไรพี่คือตัวหลักมันจะมีแถงเหมือนกันเว้ยบอกว่าในช่องแวนการ์ดเมื่อโจมตีแวนการ์ดจะเลือกเรียกาดของบอลตรงข้ามเนี่ยในช่องแถวหลังแบบสุ่มนะครับแล้วก็รีทายมันนั่นแหละแต่มันจะรีทายตามตัวมันเองที่อยู่ในช่องเรียกาดและรีทายคือเอาง่ายๆครับมันมีมันใบเดียวมันกดเทคอ่ะมันก็รีทายเขาไม่ได้นะมันต้องมีตัวมันเองอ่ะ2ใบคือไอ้ตัวเกส2สามารถแปลงชื่อเป็นตัวมันเองได้ก็ทำให้รีทาย1แล้วมีเทคในช่องใบเดียวกันครับอยู่นี่อย่างงี้บวกพันตามจำนวน Noble ไว้ใบอื่นนะครับ Noble เนี่ยจริงๆถ้าจะไล่จริง Noble ตอนนี้ที่ออกมาจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ใบนะถ้ารวมสไตล์ไป6ใบครับจริงๆยันจบภาค T อ่ะนะครับแวนการ์ดแคนนารุคามิเนี่ยมีโนเบิลรวมกันไม่ถึง10ใบมี8 9ใบเองมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวต่อมาครับอันนี้คล้ายๆกันเหมือนกันอินดานะครับอินดาเนี่ยก็เหมือนกันครับเคาน์เตอร์บาร์1ตอนตีแวนเหมือนกันมันจะวง1ชิตามอินดาใบอื่นในช่องเรียกาดซึ่งเหมือนเดิมครับไอการบวก1ชิเนี่ยตัวมันมี1ชิอยู่แล้วมันจะบวกได้จริงๆถ้าทะลึ่งว่ามีอินดายกตีอย่างเงี้ยอ่ะ2ตัวไว้ข้างหลังมีตัวเปลี่ยนแปลงชื่อสัก2ตัวอินดาจะตีทั้งหมด4 5คิได้นะครับเคาน์เตอร์บาร์1บวก5คิแล้วก็มันจะบวกพันตามโนเบิลไว้อื่นก็เป็นเทคที่เสริมเข้ามานั่นแหละนะครับให้มันตีชาวบ้านเข้าแล้วก็จะใส่กาลีมาใบหนึ่งนะครับกาลีก็เอามาอยู่เรียให้มันตีขึ้น11แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากตีเผาโนเบิลไปแล้วก็จะมีฮิลครับฮิลติดโนเบิลอยู่แล้วนะครับสไตล์ก็วอร์เทค2ครับสไตล์โนเบิลเองนะมันจะมีเทคบอกว่าเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าเรามีเรียกาดใบอื่นที่ติดโนเบิลเนี่ยเลือกเรียกาดแถวหลังสุ่มนะครับแรนดอมรีทายแล้วก็ไปบายถ้าบายได้3ใบหรือมากกว่าเนี่ยเขาจะบวก1ชิจะจบการต่อสู้ด้วยก็คือเอาง่ายๆครับถ้าเรามีโนเบิลในสนามสัก3ใบนะครับไอ้ใบเนี้ยมันก็เล่นข้างหลังเขาอ่วมเหมือนกันแล้วก็จะมีใส่คอนเควส2ซอลาร์1เมสไซอา1นะครับฮาร์โมนิกเมสไซอา1คือต้องบอกก่อนว่าเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่จัดเล่นๆไม่เครียดนะครับแต่ว่าก็ถามว่ากลัวส้นตีนมั้ยกลัวส้นตีนนะครับวิธีการเล่นแม่งคือโคตรง่ายเลยไลท์ขึ้นมาเกรด1เกรด2ครับพอขึ้นเกรด3ขึ้นเป็นใครก็ได้พยายามอมไปเนี่ยไว้บนมือยาวมาไลท์แล้วก็เกรด3อมไว้ในเทิร์นเดียวถ้าเกิดว่าถึงมือแม่งป๊อกแล้วทะลึ่งมีนะก็คือลงเป็นไอ้นี่ก็ได้ครับลงเป็นอินดาก็ได้คือตอนแรกต้นเกมอะไรๆคนน่ะมันจะไม่ได้ถืออุปกรณ์ป้องกันเอาไว้ตัวเนี่ยมันจะเล่นกันน่ะเขาจะพยายามหาตัวเล่นก่อนที่จะมีพวกพลังป้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็เอาตัวเนี้ยไลฟ์เป็นแวนก็ได้แล้วตัวเนี้ย2ตัวถ้ามี2ตัวนะลงแถวหน้าไปเลยแล้วโซบาร์ให้ชื่อเหมือนแวนไปเลยแล้วถ้ามีตัวมันเองอีก2ตัวขึ้นมือมาเอาไปอยู่แถวหลังครับแล้วก็พอตีอ่ะก็เอา2ตัวเนี้ยตัดเสพเอาแวนตีเข้าไปแวนเขาเลยครับในตอนที่เราไลฟ์ถึงเกม3เขาต้องมี 1-2 แดมโดนประมาณอยู่แล้วแหละแล้วก็กดสกิลครับมันก็จะบวกโนบอลมัน2ตัวมันจะตี 12,000 นะครับถ้ามีตัวบูสต์ก็จะแรงกว่านั้นมันจะตี 12,000 กับอีก5คิถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรกันก็ตายหาไปละนะครับนะแล้วก็นั่นแหละคือเขาต้องไปวัดฮิวอย่างเดียวถ้ามันไม่มีทีจงทีจีหรือว่าไม่มีฮิวทิกเกอร์นะตัวนี้ก็คือควรต้องตีในจริงๆอ่ะคือถ้ามันไม่ทำได้ขนาดนั้นก็ช่างมันไม่ต้องไปซีเรียสกับการเล่นขนาดนั้นคือพยายามยืนอะไรให้เป็นแวนก็ได้ครับแล้วก็สไตล์แรกเนี่ยก็สไตล์เป็นเจ้าตัวนี้แล้วก็แค่โปรยโนเบิลไว้ในแถวหลังแค่นั้นเองแถวหน้าจะเอาอะไรลงก็ไปก็ได้นะครับโปรยโนเบิลไว้แถวหลังหรือจะโปรยโนเบิลลงมาตีก็ได้พยายามแบบถ้ามีโนเบิล3ใบคือมันจะดูอย่างนี้สไตล์แรกถ้ามีเผาโนเบิลถึง3ใบเนี่ยก็จะลงนะครับอาจจะเป็นไว้ซ้ายขวาแล้วก็เอาไปตีตัวนึงนะครับหรือว่าถ้ามีฮิลลงมาก็เอาตัวนึงไปตีเอาตัวนึงมาบูสต์นะครับแล้วก็เอาอีกตัวนึงไปไว้หลังก็ได้และอีกตัวนึงอะไรก็ได้นะครับก็แค่นั้นเองก็คือเอาไงก็ได้เรียงๆให้มันมี3ใบอะครับแล้วเวลาตีไปมันจะได้ดีทายแถวหลังก็3ตัวแต่ก็นั่นแหละก็ต้องดูก่อนว่ามันไปเจอแคนไรแล้วแคนเขามีดกของดกขนาดไหนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีโนเบิลเลยก็ไปเล่นท่าเดิมครับเอาซอลาร์ดไปตีนะครับตีอิทไปหลุม2จบมันง่ายกว่านะครับสไตล์ต่อมาก็เปิดวอร์ดเด็กสไตล์ต่อมาเปิดคอนเควสกันเองคือเด็กมันสร้างขึ้นมาเพื่อขำๆอ่ะครับมันไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นตัวเด็กมันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากว่าเอาโนเบิลมาไล่ตีเขานะครับนะมันกดคิแบบขู่เขาไปเรื่อยถามว่าอ่ะถ้าถามกันตรงๆว่าตัวเด็กนี้เก่งไหมต้องบอกว่ามันเฉยๆนะเพราะว่ามันจะเป็นเด็กที่แบบว่าเอามันอะเล่นเอามันอารมณ์เหมือนสไปบาร์เทอร์แอคเซสซีฟที่เราจัดอะคือมันเป็นเด็กที่เล่นเอามันจริงๆนะครับนะเรื่องของทิกเกอร์เนี่ยเราลืมบอกไปจริงๆมันเราลืมเปลี่ยนไปหนึ่งมันควรจะเป็นดอเก้านะครับเพราะว่าต้องเอาของขึ้นมือให้ได้มากที่สุดนั่นเองก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นเด็กจัดเอามันๆไปแล้วกันแล้วก็เอาจริงๆครับมันควรจะมาที่แล้วอะไรตัวเนี้ยมันเพิ่งออกมาช่างมันเถอะเนาะนะก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ว่าที่ต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนช่องเราครับและพวกเรานะครับเพียง35บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจผม VIP Channel ฝากร้านแท็บช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราผมสวัสดีครับ